การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนจากบุคคลใกล้ชิดโดยมีรูปแบบที่มีกระบวนการในการตระเตรียมที่ผู้กระทําค่อยๆเข้าหาเด็กผ่านการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้หลงกลโดยที่เด็กจะรู้สึกเหมือนกับว่าพูดคุยกับผู้ก่อเหตุแล้วสบายใจก่อนจะพัฒนาไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศโดยที่เด็กรู้เท่าไม่ถึงการรูปแบบเหล่านี้ถูกเรียกว่า grooming หรือว่ากระบวนการตระเตรียมเพื่อล่วงละเมิดทางเพศนะครับนักจิตวิทยาปฏิบัติการที่โรงพยาบาลแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีที่เด็กเข้ามารับการฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงขึ้นและในพื้นที่อำเภอแม่แตงเคยมีเหตุการณ์ที่เด็กโดนล่วงละเมิดทางเพศบ่อยครั้งการป้องกันด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจจะสามารถช่วยป้องกันได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันครับความรุนแรงทวีคูณขึ้นค่ะในทั้งสถานศึกษาหรือว่าสถานประกอบการหรือว่าของการทำงานนะคะเพราะว่าในรูปแบบเนี่ยเด็กไม่รู้เลยว่าเขามาในแอบแฝงยังไงจุดประสงค์ยังไงอย่างน้อยในวันนี้เด็กนักเรียนจะได้ทราบค่ะว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นภัยต่อตัวเองหรือเปล่าเป็นในอยู่ในกรุ๊ปมิ่งหรือเปล่าเนี่ยค่ะภาคีเครือข่ายผู้ผลักดันสิทธิคุ้มครองเด็กในเชียงใหม่ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและก็พยายามแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนะครับด้วยการทำโครงการอบรมออนไลน์ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2564มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในเชียงใหม่ทั้งสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็มีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยโดยการดำเนินกิจกรรมก็มีนักเรียนที่เป็นแกนนำเพื่อกระจายความรู้วิธีการป้องกันการกรูมมิ่งแล้ว18โรงเรียนเด็กเยาวชนร่วมโครงการนี้แล้วกว่า1,400คนครับ